ว่าบางคนเขาซื้อหมู่บ้านหรูราคาที่มันสูงเพื่อแลกกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองปรากฏว่ามีพ่อหนุ่มคนนึงอยู่กับแฟนนะฮะซื้อบ้านหรูราคา 7-8 ล้านปรากฏว่าอยู่ๆคุณป้าท่านนึงบุกเข้ามาในบ้านคือประชิดถึงประตูจะเข้าบ้านอยู่แล้วแล้วก็งงมาจากไหนมาพบใครเพราะปรากฏว่าพอถามไปถามมาก็ตอบวกวนบอกเป็นแม่บ้านบ้างคนนู้นส่งมาคนนี้ส่งมาเค้นไปเค้นมาแกบอกว่ายังไงลงไปดูคลิปดูที่เขาบอกเฮ้ยแบบนี้ได้ด้วยเหรอแล้วรปภ.ปล่อยเข้ามาได้ยังไงมาจากไหนเนี่ยผมดูในกล้องเนี่ยฟอร์มเหมือนฟอร์มมาเล่นกับเด็กแล้วก็เดินเข้ามาอะไรมาไม่มีผมมีกล้องวงจรปิดน้องเขาแค่มาเก็บของเขาก็บอกอยู่กันเขาบอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วเป็นเดินเข้ามาในบ้านผมมาไงสาบานได้ที่ไหนไม่เกี่ยวกับสาบานฟังก่อนนะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่เก็บของอ่ะนี่ป้าได้บอกผมแล้วพี่ก็เดินเข้ามาในบ้านผมเลยเออก็งงมากเจ้าของบ้านไม่อยู่แต่เดินเข้ามาในบ้านผมเนี่ยนะทำบ้านอยู่พี่ใช่เออเข้ามาได้ยังไงไม่รบกวนออกไม่ได้ไปไม่เป็นไรผมเห็นนะเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ้านแล้วก็ป้าหัวมุมที่ตรงที่หัวมุมนะคะไม่เกี่ยวเลยมันคิดไม่ได้มั่วซั่วเลยเนี่ยหนูเป็นเจ้าของบ้านเขาบอกเอ๊ะหนูเป็นเจ้าของบ้านเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเป็นเคอรี่เนี่ยพี่ก็เห็นเขาเนี่ยใส่ชุดเคอรี่เขาก็มาเก็บของพี่มาถามเขาว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่พี่เดินเข้ามาเลยฝากขัดนะคะว่าให้เจ้าของบ้านดูด้วยนะของเงี้ยฝากขัดให้เจ้าของบ้านดูบริษัทอะไรนะพี่เดี๋ยวป้าจะเช็ดให้ดูแล้วก็ฝากไว้ให้เจ้าของบ้านดูด้วยนะอย่างนี้ค่ะเขาบอกเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็บอกเดี๋ยวเช็ดให้ดูฝากได้ยังไงพี่เจ้าของบ้านไม่อยู่เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่มีคนรู้นะว่าพี่ควรจะออกไปจากบ้านเขาไม่ควรจะเข้ามาด้วยโอ้มันก็แปลกๆนะถ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่จะฝากขัดให้ดูคืออยากจะฝากผลิตภัณฑ์เอาไว้อย่างเดียวเลยมั้งคุณป้าแล้วก็จะขัดโชว์ใช่งานนี้ก็เลยต้องฝากไปครับเพราะว่าหลังจากเจ้าของบ้านเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนปรากฏมีอีกหลายคนบอกว่าฉันเจอคุณป้านี่เหมือนกันนะจริงๆบ้านที่เกิดเหตุของคุณพี่เขาอะอยู่คลอง7แต่คนที่มาเม้นอะฉันอยู่คลอง2ฉันเคยเจอคุณป้าฉันอยู่คลอง5ฉันเคยเจอคุณป้าเอ้าคุณป้าเป็นใครอ่ะทีมงานต้องติดตามหาให้เจอนะเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นเซลล์จริงๆลองไปฟังเสียงคุณสัจจนันท์ก่อนผู้เสียหายที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ค่ะเดินเข้ามาที่บ้านผมอ่ะครับเขาก็มาทำเป็นแบบทักเด็กอ่ะเขาจะทักเด็กก่อนเล่นกับเด็กทักกับเด็กอะไรเงี้ยก็คุยแบบคือเอาเหมือนตีเนียนเลยดีกว่าเอางี้ตามคลิปเลยตีเนียนมาผมก็ถามว่าเป็นแม่บ้านที่ไหนครับเนี่ยเขาก็ถามว่าแม่บ้านของที่นี่แหละครับที่นี่คือหมู่บ้านสัมปกรณ์ใช่ไหมผมก็เลยบอกอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นมีใครแจ้งผมก่อนเลยอ่ะเข้ามาได้ยังไงครับพอคุยไปคุยมาเขาก็มาขายน้ำยาครับป้าสาบานได้เลยผมก็เลยถามว่าป้ามิจฉาชีพหรือเปล่านะป้าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าที่โมโหเพราะว่าแบบเนี่ยป้าเนี่ยแถเลยแถสุดละแล้วเจตนาคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะเอาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเจตนามันน่าสงสัยเพราะดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเจ้าของบ้านให้เรามาดูว่าเขาพอเขาเห็นนะเคอรี่ขับรถเข้ามาปุ๊บป้ากับคุณป้าก็แบบเหมือนตีเนียนเข้ามาเลยแล้วก็คุยกับเด็กที่มากับรถกระบะส่งของแล้วหลังจากนั้นก็พยายามเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชัดว่าเขาเปิดปุ๊บเดี๋ยวคุณป้าแวบเข้ามาเลยแล้วเขาก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่ก็ไม่สนใจจะเข้ามาแต่ว่าพยายามจะขายอย่างเดียวก็กระไรอยู่แต่เอาจริงๆเดี๋ยววงจรปิดเปิดไปเรื่อยๆก็ได้นะคะแต่เอาจริงๆแล้วว่าตอนที่เจ้าของบ้านเขาไม่ไหวแล้วเขาปรากฏตัวแล้วลงมาถามคุณป้าพูดไปยิ้มไปแล้วอยากจะทำแต่แบบเอาน้ำยาสีชมพูมาขัดอ่ะคือจะพยายามขัดให้ได้แต่ว่าเห็นบอกว่าทางพนักงานส่งพัสดุเขาก็บอกเจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่อยู่เนี่ยเนี่ยระหว่างนี้อันนี้เป็นพนักงานนะไม่เกี่ยวนะป้ามาแล้วเห็นไหมป้าเนียนเข้ามาเลยคือเดี๋ยวเปิดไปได้เรื่อยๆเลยค่ะเออแล้วถ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่จริงแล้วป้าแกจะมาขัดให้ใครดูทำไมถ้าจะขายของไม่ไปขายให้บ้านที่เขามีคนอยู่ไหมเห็นไหมเคอรี่เขาก็พยายามเอาลูกเขาไปนี่ก็จะพยายามคุยกับเด็กเรื่องจะขัดพื้นอย่างเดียวจนเจ้าของบ้านเห็นไหมต้องออกมาเลยว่าคุณเป็นใครอ๋อเอาคุณผู้ชมครับคือความกังวลของเจ้าของบ้านจริงๆอะเจ้าของเขาอยู่แต่เขาอยู่ชั้น2เขาบอกให้เคอรี่เนี่ยเข้ามาส่งได้เลยบริษัทส่งพัสดุเนี่ยนะฮะแต่พอเปิดประตูแล้วคุณป้าเข้ามาอย่างที่เก๋เล่าให้ฟังแล้วกล้องวงจรปิดก็ฉายเห็นชัดเจนเอาล่ะล่าสุดเราได้คุยกับคุณป้าด้วยเจอคุณป้าเหรอเจอคือพยายามจะโทรศัพท์ติดต่อกับคุณป้าเนี่ยนะครับคือไปที่บ้านไม่เจอก็เลยลองโทรพูดคุยดูปรากฏว่าเจอคุณป้าขอใช้ชื่อคุณป้าวาสนาก็แล้วกันคุณป้าแกบอกว่าคือป้าแกเจอลูกค้ามากหน้าหลายตานะเจอคนหลากหลายประเภท
เพราะตัวเองขายน้ำยาขัดพื้นแบบขายตรงแบบเนี้ยไปขายตามบ้านทำมา 20-30 ปีแล้วแล้วก็ไปกับรถเก๋งคันนี้คือบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจแต่ยืนยันนะว่าป้าเนี่ยไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วถ้าบ้านไหนประตูบ้านปิดหรือไม่มีคนอยู่ป้าก็ไม่เข้าไปทุกทีจะกดออดแล้วก็รออยู่หน้าบ้านเขาให้เข้าค่อยเข้าไปบางบ้านก็ใจดียอมซื้อบางบ้านเขาก็ไล่ออกมาเอาป้าก็ไม่ว่าอะไรเพราะรู้ว่าคือการขายของมันก็ต้องเจอคนแบบนี้สุดท้ายแล้วป้าก็ยืนยันนะว่าไม่มีเจตนาค่ะเนี่ย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 เปิดให้เข้าขายเปิดขายเปิดเนาะป้าก็อยากขายได้แต่เจ้าของต้องออกมาก่อนค่ะไม่ใช่เข้าไปในบ้านปุ๊บไปเรียกเข้าตรงหน้าประตูนั่นไม่ใช่นะค่ะเขาต้องออกมาก่อนนะลูกป้าถึงจะเข้าเข้าใจป่ะแล้วเราก็ไม่ได้ใส่แมสใส่อะไรนะให้เขาเห็นเลยว่าเรามาอย่างนี้ไงสบายดีอ่ะก็บริป้าก็บริสุทธิ์ใจอ่ะเนาะบริสุทธิ์ใจใช่แล้วเบอร์โทรป้าก็ให้เรื่องจริงของจริงทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่นั่นอ่ะโอ้ลูกนี้ป้าแบบแย่มากเลยเพราะลูกพวกนี้ก็ว่ากันนะว่าไม่เอาแล้วนะไม่ต้องทำแล้วนะคุณแม่คุณผู้ชมครับเคลียร์นะฮะจบดราม่าป้ายืนยันไม่ใช่มิจฉาชีพหรือขโมยขโจร